วิธีกำจัดติ่งเนื้อเคล็ดลับที่ได้ผลไม่ต้องพึ่งสารเคมีติ่งเนื้อสกินแท็กอะโครจอดงติ่งเนื้อสกินแท็กทางการแพทย์เรียกว่าอะโครจอดงคือเนื้องอกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เนื้อร้ายหรือมะเร็งแต่อย่างใดเป็นติ่งเนื้อเล็กๆนุ่มๆที่บริเวณผิวหนังอาจมีสีเข้มกว่าผิวไม่มีอันตรายแต่จะทำให้รู้สึกหงุดหงิดรำคาญเวลาลูบผิวและดูไม่สบายตาเป็นปัญหากวนใจที่ทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจจากลักษณะผิวที่ไม่เรียบเนียนติ่งเนื้อเกิดขึ้นได้อย่างไรติ่งเนื้อเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อผิวหนังทั้งหนังกำพร้าหนังแท้และเนื้อเยื่อไขมันและติ่งเนื้อเหล่านี้ยังไม่เคยมีรายงานว่ากลายเป็นเนื้องอกมะเร็งแต่อย่างใดสาเหตุนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่เชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามอายุเกิดขึ้นทั้งหญิงและชายมักพบในผู้มีอายุ30ปีขึ้นไปแต่พบมากในผู้สูงอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเชื่อกันว่าเกิดจากการเสียดสีระหว่างผิวหนังหรือกับเสื้อผ้ามักพบว่าติ่งเนื้อจะเกิดบริเวณที่ผิวเสียดสีกันบ่อยและตามรอยพับรอยย่นต่างๆของร่างกายบางทฤษฎีกล่าวว่าเกิดจากฮอร์โมนเนื่องจากพบมากในสตรีระหว่างตั้งครรภ์ในสหรัฐพบว่าประชากร 46% มีติ่งเนื้อเกิดขึ้นในร่างกายในประชากรทุกระดับแม้จะไม่มีอันตรายแต่ก็ทำให้ผิวไม่สวยงามนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าติ่งเนื้อมีความเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวบางชนิดเช่นโรคอ้วนคนอ้วนโรคเบาหวานชนิดที่2โรคไขมันในเลือดสูงหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีความอันตรายแต่อย่างใดและสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้หลังจากกำจัดออกไปแล้วอาจจะมีอาการคันที่เกิดจากการเสียดสีกับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับได้ไม่ควรแกะกาวเพราะจะทำให้เป็นแผลและติดเชื้อได้วิธีลดอาการคันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่ทำให้เกิดอาการคันติ่งเนื้อเกิดขึ้นบริเวณใดบ้างติ่งเนื้อพบได้ทุกที่แต่ที่พบมากๆคือบริเวณลำคอส่วนล่างของลำคอเปลือกตาใต้วงแขนด้านล่างทรวงอกใต้หน้าอกของผู้หญิงรักแร้ตามรอยพับรอยย่นต่างๆของร่างกายและรอยพับของผิวบริเวณก้นหรือบริเวณที่เสียดสีกับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับก็ทำให้เกิดติ่งเนื้อได้เช่นกันติ่งเนื้อมีขนาดตั้งแต่ 2-5 มิลลิเมตรหลายคนพยายามตัดทิ้งแต่ยิ่งตัดออกก็ยิ่งโตขึ้นอีกด้วยแต่บางคนก็หายไม่เป็นอีกวิธีทั่วไปในการกำจัดติ่งเนื้อมียาป้ายให้หลุดออกซึ่งยังไม่มีการยืนยันว่าผลได้ 100% แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการระคายเคืองและการอักเสบมีเพียงบางรายเท่านั้นที่ได้ผลบางครั้งใช้วิธีบิดเกลียวหรือใช้ไหมขัดฟันผูกไว้เพื่อให้ติ่งเนื้อขาดเลือดและหลุดออกมาเองแต่อาจจะออกไม่หมดหรือการผ่าตัดด้วยมีดการผูกติ่งเนื้อการใช้เลเซอร์จี้ออกการจี้ด้วยไฟฟ้าการจี้ด้วยความเย็นและที่ด้วยสารเคมีหรือใช้วิธีง่ายๆจากสมุนไพรในบ้านวิธีกำจัดติ่งเนื้อด้วยแอปเปิ้ลไซเดอร์เพียงนำสำลีชุบน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์แอปเปิ้ลไซเดอร์หรือไซเดอร์มาถูเบาๆบริเวณติ่งเนื้อทำอย่างนี้วันละ 2-3 ครั้งแล้วเอาสำลีชุบน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ปืดทับไว้ภายใน 2-3 วันบางคนอาจถึง 1-4 สัปดาห์ติ่งเนื้อจะมีสีเข้มขึ้นและหลุดออกไปในที่สุดวิธีนี้จะรู้สึกแสบสักหน่อยนอกจากนี้ยังมีวิธีกำจัดติ่งเนื้ออีกหลายวิธีเช่น 1.เปลือกกล้วยตัดเปลือกกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำด้านในของเปลือกกล้วยวางลงบนบริเวณที่ต้องการกำจัดติ่งเนื้อแล้วปิดด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลทิ้งไว้หนึ่งคืนทำซ้ำไปเรื่อยๆจะช่วยให้ติ่งเนื้อที่อยู่บนผิวหนังหลุดไปจนหมดแน่นอน 2.กระเทียมน้ำกระเทียมหรือน้ำกระเทียมก็สามารถกำจัดติ่งเนื้อได้โดยนำกระเทียมมาสับหรือปั่นให้ละเอียดแล้วนำมาปิดที่ติ่งเนื้อปิดด้วยพลาสเตอร์หรือคั่นเอาน้ำกระเทียม
ช้สำลีชุบน้ำทาเช็ดที่ติ่งเนื้อการใช้ควรทำครั้งต่อครั้งหากน้ำกระเทียมที่คั้นใช้ไม่หมดก็ไม่ควรนำมาใช้ซ้ำอีกเพราะคุณสมบัติจะลดลงทำอย่างนี้วันละ 2-3 ครั้ง 3ขิงสดนำขิงมาหั่นเป็นแว่นหรือใช้แง้งเล็กๆมาถูบริเวณติ่งเนื้อก็สามารถกำจัดติ่งเนื้อออกได้ทำซ้ำเพียง2สัปดาห์ก็จะทำให้ติ่งเนื้อที่ขึ้นอยู่ตามร่างกายจนทำให้หงุดหงิดจะหายไปอย่างแน่นอน4น้ำสับปะรดใช้น้ำสับปะรดเป็นวิธีกำจัดติ่งเนื้อที่สามารถหาได้ง่ายโดยนำน้ำสับปะรดเช็ดที่บริเวณติ่งเนื้อทำทุกวันอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งติดต่อกันประมาณ 7-10 วันก็จะทำให้ติ่งเนื้อหลุดได้5น้ำมันทีทรีออยล์หรือน้ำมันหอมระเหยจากต้นทีทรีที่หลายคนชอบนำมาแต้มสิวก็สามารถกำจัดติ่งเนื้อได้เป็นอย่างดีโดยนำสำลีชุบน้ำมันทีทรีแล้วบีบหยดน้ำมันลงไป 2-3 หยดแล้วเช็ดเบาๆวนเป็นวงกลมบริเวณที่มีติ่งเนื้อทำซ้ำทุกวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งประมาณ1สัปดาห์ติ่งเนื้อเหล่านั้นก็จะเริ่มหลุดออกไปนอกจากวิธีที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลากหลายวิธีเช่นใช้ปูนแดงน้ำมันละหุ่งผสมเบกกิ้งโซดาน้ำหัวหอมคั้นว่านหางจระเข้น้ำมะนาวยาแอสไพรินมันฝรั่งแม้แต่ใช้น้ำยาทาเล็บอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะทดลองทำดูว่าวิธีใดเหมาะกับคุณเพื่อผิวที่เรียบเนียนไม่สะดุดเวลาสัมผัสลิงก์ของบทความ http://coo.gl/km2tid/www.ecepost.com ขอบคุณข้อมูลจากข้อมูลและภาพจากวิตีฟีดแปลและเรียบเรียงโดย boxa.com www.hermisheatalth.com healtheatbite.com http://knowledge.boxa.com/vie/41331ภาพAdam boxa.com guusite.com thaikidnewskidaycu.blogspot.com knaroi.com club.sanuk.com baabinz.com